บางครั้งคุณผู้ชมเคยมีปัญหาไหมครับกับการหั่นผักที่แบบชิ้นโตๆอย่างกะหล่ำปลีนะคุณผู้ชมรับรองได้เลยวันนี้กะหล่ำตุ๋นหมื่นปีของอาจารย์จะเป็นชิ้นดูน่ารับประทานมากเพราะมีดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กว้างพอที่จะกดหัวกะหล่ำปลีแบบโพ๊ะเดียวก็ผ่าครึ่งได้เลยคุณผู้ชมครับด้ามจับถนัดมือไม่ต้องกลัวเลยว่าหั่นเสร็จแล้วจะพลาดนะครับเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดปลานกเพนกวินรุ่นคลาสสิกจากสีไทยเป็นมีดครัวด้ามไม้นะครับปลายแหลม7นิ้วเพราะฉะนั้นกะหล่ำปลีจะออกมาสวยงามทีเดียวนะครับไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูนะครับกับตำรับกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีเริ่มจากใช้มีดครัวปลายแหลมด้ามไม้7นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นคลาสสิกมีดคุณภาพจากสีไทยหั่นกะหล่ำปลีออกเป็น4ส่วนเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมมีดที่มีความคมจะทำให้ผักที่เราหั่นไม่ขาดรุ่งริ่งหั่นผักที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายอย่างกะหล่ำปลีชิ้นนี้ค่ะนำกะหล่ำปลีที่ได้ลงฉาในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนเตรียมไว้ค่ะเรียงกะหล่ำปลีที่ได้ลงในภาชนะสำหรับต้มตามด้วยใส่เห็ดหอมกระเทียมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเติมน้ำพอท่วมค่ะเคี่ยวต่อโดยใช้ไฟอ่อนจนกะหล่ำปลีสุกนุ่มใส่น้ำมันงาต้มต่อพอเดือดค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีร้อนๆแล้วล่ะค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย